เชิญค่ะเชิญท่านดีและก็ผู้เชี่ยวชาญนะคะก็เป็นเรื่องอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะคะเรียนเชิญท่านดีค่ะครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็อย่างที่เรารับทราบนะครับว่าหากมีกรณีที่มีผู้ป่วยยืนยันนะครับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็จะเป็นผู้แถลงนะครับจำเอิญท่านติดภารกิจในส่วนของการรับเสด็จนะครับแล้วก็ในส่วนท่านประหลัดเนี่ยกำลังประชุมอยู่ที่ทำเนียบนะครับก็เลยมอบไปในส่วนของทางผมนะครับทิพย์ดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้แถลงข่าวนะครับพร้อมกับในส่วนของทางท่านอาจารย์ทวีนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญกับในส่วนของคุณหมอสมพลนะครับซึ่งได้เป็นโฆษกในการแถลงประจำทุกวันสำหรับในวันนี้นะครับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่3ด้านนะครับทั้งด้านคลินิกระบาดวิทยาและห้องปฏิบัติการนะครับได้ประชุมและสรุปรายงานผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019รายใหม่นะครับเพิ่มอีก6รายนะครับโดยในจำนวนนี้เป็นคนไทย4รายนะครับ2รายเป็นสามีภรรยามีประวัติเดินทางไปท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะครับและ2รายเป็นผู้ขับขี่นะครับรถรับจ้างไม่ประจำทางซึ่งรับผู้โดยสารชาวจีนส่วนอีก2รายเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนกระทรวงสาธารณสุขได้ประสานไปยังจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศของประเทศญี่ปุ่นนะครับทันทีที่ทราบผลทางห้องปฏิบัติการยืนยันติดเชื้อเพื่อให้ได้ข้อมูลมาสอบสวนโรคเพิ่มเติมขณะนี้ผู้ป่วย5รายใน6รายที่ได้แถลงวันนี้อาการดีขึ้นเมื่อผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นลบก็จะอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลและในจำนวนนี้นะครับรายล่าสุดรับส่งต่อจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งมาที่สถาบันบำราศเมื่อวานสภาพแรกรับใส่ท่อช่วยหายใจนะครับผลการวินิจฉัยเป็นวัณโรคและมีการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ร่วมด้วยสรุปณวันนี้นะครับประเทศไทยก็จะมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อที่รักษาตัวในโรงพยาบาล17รายกลับบ้านแล้ว8รายรวมผู้ป่วยสะสม25รายนะครับสำหรับการแถลงอีกส่วนหนึ่งนะครับกรณีข่าวชาวเกาหลีใต้ที่ป่วยหลังจากกลับไทยและอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลและประสานไปยังจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศของเกาหลีใต้ตามกลไกการประสานงานของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลกลับจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศเกาหลีใต้เพื่อดำเนินการสอบสวนโรคทางระบาดวิทยาเพิ่มเติมเบื้องต้นผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาและผู้เชี่ยวชาญระบาดวิทยาของประเทศไทยรวมทั้งอาจารย์นายแพทย์ทวีโชติพิทยสุนันท์ที่ปรึกษากรมควบคุมโรคได้ให้ความเห็นทางวิชาการว่ากรณีนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นการติดโรคจากประเทศไทยหรือไม่เนื่องจากทั้งไทยและเกาหลีใต้มีรายงานการพบผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศจึงมีความเป็นไปได้ว่าผู้ป่วยอาจได้รับเชื้อจากประเทศเกาหลีใต้หรือประเทศไทยก็ได้ประเทศไทยขณะนี้ยังคงมาตรการอย่างเข้มข้นทั้งการตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาเข้านะครับตลอดจนในเรื่องของการคัดกรองในระดับสถานพยาบาลรวมถึงเริ่มมีการตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาออกในบางเที่ยวบินก็เป็นสิ่งที่ในวันนี้ก็คงจะแถลงให้ในส่วนของพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบครับค่ะก็เปิดให้สื่อมวลชนซักถามเชิญค่ะ
ค่ะอาจารย์คะพงษ์ชมพูจากกรุงเทพธุรกิจนะคะอาจารย์อย่างผู้ป่วยยืนยันคนไทยที่กลับจากญี่ปุ่นเรายังไม่สามารถระบุได้ว่าเขาติดเชื้อจากที่ไหนไทยญี่ปุ่นหรือว่าจากที่ไหนหรือว่าสามารถระบุได้นะคะว่าเขาติดเชื้อจากที่ไหนอะคะวันนี้ก็จะคล้ายๆเหมือนกับของเกาหลีใต้นะครับที่เขาบอกว่าคนของเขามาเที่ยวบ้านเราแล้วก็กลับไปป่วยที่นั่นนะครับเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของผู้ป่วยนะครับที่ยืนยันที่เป็น2รายที่เป็นคนไทยเป็นสามีภรรยาก็มีประวัติไปท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะครับชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากว่าพวกนี้ต้องอาศัยข้อมูลทางระบาดวิทยาข้อมูลทางห้องปฏิบัติการเนี่ยเพิ่มเติมนะครับเพราะนั้นในการดำเนินการเนี่ยเราก็ได้มีการแจ้งนะครับในส่วนของผู้ประสานงานนะครับภายใต้กฎอันใหม่ระหว่างประเทศเนี่ยของทางญี่ปุ่นเพื่อมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลฉันใดฉะนั้นของเกาหลีใต้ก็เหมือนกันนะครับเราก็ประสานงานไปยังเขาเพื่อรอข้อมูลพวกนี้กลับมาในเรื่องของการตรวจสอบและก็ดำเนินการในเรื่องของทางด้านระบาดวิทยาต่อไปนะครับอาจารย์สิริครับมีข้อมูลเพิ่มเติมไหมครับว่ารายที่ติดเชื้อที่ญี่ปุ่นเดินทางการเดินทางเป็นไงบ้างครับหมายว่าเดินทางไปญี่ปุ่นเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่ติดเชื้อที่ภูมิภาคไหนของญี่ปุ่นครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับที่ทั้งในส่วนของเราที่เขาเรียกว่ามีข้อมูลทางระบาดวิทยาที่ถามกับในส่วนของคนไทยที่เดินทางไปขณะเดียวกันก็คงจะต้องเขาเรียกว่าประสานขอข้อมูลจากทางญี่ปุ่นด้วยนะครับทางด้านนี้เพิ่มเติมเข้ามาประกอบกันนะครับทางด้านนี้อย่างที่เรียนนะครับตรงนี้ก็คงยังอยู่ในโปรเซสที่จะต้องดําเนินการทางด้านนี้ต่อไปแต่ที่แน่ๆก็คือว่าผู้ป่วยทั้ง2รายเนี่ยได้รับการตรวจยืนยันนะครับว่าเป็นการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019นะครับแล้วก็ทั้ง2รายเนี่ยอาการหายดีขึ้นนะครับรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการก็คงจะได้ออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านได้นะครับท่านอธิบดีคะเรียนถามค่ะว่าในจำนวนหนึ่งที่ท่านอธิบดีบอกอะค่ะทราบมาว่ามีข้อมูลว่าที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลเอกชนนะคะมันมีข้อมูลว่าตั้งแต่แรกรับที่โรงพยาบาลเอกชนเขาไม่ได้มีการแจ้งประวัติใช่ไหมคะว่าเขามีการสัมผัสกับนักท่องเที่ยวชาวจีนหรือไม่อะค่ะนำเรียนแล้วนะครับก็คือว่าในจำนวนนี้นะครับสองรายนะครับ2รายที่ผมนำเรียนก็คือว่า2รายเนี่ยเป็นผู้ขับขี่รถรับจ้างไม่ประจำทางนะครับซึ่งรับผู้โดยสารชาวจีนนะครับเพราะนั้นก็น่าจะตอบที่ถามมานะครับเพราะว่า2รายเป็นสามีภรรยามีประวัติไปท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่น2รายเป็นผู้ขับขี่รถรับจ้างไม่ประจำทางซึ่งนะครับรับผู้โดยสารชาวจีนท่านอธิบดีคะเห็นที่บอกว่ามี1รายที่อาการรุนแรงค่ะตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ใน6รายอะค่ะท่านอาจารย์ทวีจะได้ช่วยได้นะครับแต่เมื่อกี้ผมก็ได้พูดไปนะครับว่าแรกรับนะครับผู้ป่วยอยู่ในสภาพใส่ท่อช่วยหายใจนะครับทางด้านนี้เพราะนั้นในส่วนของสถาบันบำราศตอนนี้ก็ให้การดูแลนะครับแล้วก็ผลการวินิจฉัยอย่างที่ผมนำเรียนนะครับว่าผู้ป่วยรายนี้เป็นวัณโรคนะครับแล้วก็มีการติดเชื้อตัวไวรัสโคโรนานะครับสายพันธุ์ใหม่2019เนี่ยร่วมด้วยนะครับขออนุญาตเสริมตรงนี้นิดนึงนะฮะเนื่องจากว่าผู้ป่วยรายนี้เนี่ยอายุ70ปีนะครับค่อนข้างแก่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมี2โรคมารุมเร้าทันทีเลยเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่เราต้องดูแลต่อไปแต่โรควัณโรคนี่รักษาได้นะครับแต่ว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยผมคิดว่าเขากำลังพิจารณาอยู่ว่าจะเอาแบบชนิดเป็นเขาเรียกมีการให้ยาต้านไวรัสเสริมหรือไม่นะอันนี้พิจารณาหมอเขาพิจารณาอยู่นะเพราะคนนี้เนี่ยการให้ยาต้านไวรัสเสริมเข้าไปเนี่ยแล้วเขาเป็นวัณโรคซึ่งเราให้ยาวัณโรคอยู่เนี่ยมันจะมีการขัดแย้งกันกับพยาที่เรากำลังจะให้เพราะฉะนั้นต้องคิดให้หนักๆนะฮะยากลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นยาที่รักษามีเหตุมีผลมีข้อมูลรองรับอยู่แล้วนะลายนี้พอจะบอกได้ไหมคะว่าเป็นคนจีนหรือว่าเป็นคนไทยอะคะถ้าเป็นคนไทยนี่คือคนที่ขับรถโดยสารสาธารณะหรือว่าที่กลับมาจากญี่ปุ่นนะคะขอบคุณค่ะจริงก็บอกตั้งแต่ต้นนะครับว่าเป็นคนไทย
ท่านอธิบดีคะเรียนถามเขาว่าอย่างกรณีการที่เราพบผู้ป่วยลักษณะนี้ถ้าเขาแจ้งข้อมูลกับเราช้าเนี่ยมีผลต่อการรับการรักษาไหมคะในเรื่องของประวัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะครับทวนคำถามนิดนึงทีคืออย่างทวนคำถามนิดทีครับอย่างกรณีเนี้ยค่ะถ้าสมมติว่าแรกรับที่เขาเข้าโรงพยาบาลแล้วเขาไม่ได้บอกประวัติการสัมผัสหรืออะไรอย่างเงี้ยกับเราตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยมันจะมีผลต่อการรักษาไหมคะอันนี้ทางคลินิกเผื่ออาจารย์ทวีได้กันตอนนี้เรายกระดับของคู่มือคัดกรองขึ้นมานะฮะแต่ก่อนเนี่ยคู่มือคัดกรองแต่ก่อนเราก็เอาเฉพาะคนจีนผู้ที่เดินทางมาประเทศจีนขณะนี้เรายกระดับจนถึงขั้นว่าอะไรคนที่ทำงานเกี่ยวกับคนจีนที่อยู่ในกลุ่มที่แออัดนะฮะแล้วมีโอกาสติดเชื้อนะครับเราเป็นฝ่ายลุกไล่เขาเองนะเราต้องถามมานะครับแล้วอีกอย่างนึงมันตอนนี้เนี่ยข้อมูลบางอย่างในเคสในผู้ป่วย 5-6 รายเนี่ยมีหลายรายที่อาการไข้น้อยมากซึ่งจริงๆเราอยากจะให้มันไข้รุนแรงเลยนะฮะเราจะได้จับได้นะบางทีไข้ก็อ่อนมากนะฮะแล้วก็คนไข้ก็มีแต่แค่บ่นปวดเมื่อยนิดหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นทำให้เราทำงานยากขึ้นนะแต่อย่างไรก็ตามคู่มือในการตรวจจับของเราเนี่ยตอนนี้เรายกระดับขึ้นไปให้มีการตรวจจับได้ง่ายขึ้นอีกแล้วนะครับท่านอับดีครับรบกวนเดินทางเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับอาการล่าสุดของผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและวิธีนะครับที่ได้รับยาต้านไวรัสกับยาโอเซทามิเวียนะครับอีกรายหนึ่งครับตอนนี้อาการล่าสุดเป็นไงบ้างครับรายที่ล่าวิธีใช่ไหมครับครับผมรู้สึกว่าคุณหมอเขาได้ให้ข่าวไปแล้วนะครับว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับต้องขออภัยเพราะว่าเป็นการรับทราบข้อมูลเมื่อวานนะครับก็ทราบว่าอาการดีขึ้นนะครับท่านอธิบดีนิดนึงครับรบกวนท่านอธิบดีนิดนึงครับผมอยากให้ท่านชี้แจงถึงขั้นตอนในการรับคนไทยที่กลับจากอู่ฮั่นในวันนี้ครับว่าจะมีขั้นตอนในการตรวจคัดกรองโรคยังไงบ้างที่สนามบินนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวภารกิจที่เสร็จสิ้นนะครับทางด้านนี้เนี่ยก็คงจะมีการผมจะว่าให้ข้อมูลข่าวสารต่อพี่น้องสื่อมวลชนนะครับทางด้านนี้จากฟูจิทีวีค่ะอยากสอบถามเรื่องสามีภรรยาที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะว่าเราต้องติดตามผู้สัมผัสกี่คนแล้วก็สามีภรรยาคู่นี้มีลูกด้วยหรือเปล่าตรวจแล้วหรือยังคะขอบคุณค่ะครับอันดับแรกก่อนก็คือนะครับมีลูกหรือไม่มีลูกนี่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับนะอันนี้คงไม่ค่อยเหมาะแต่เรื่องของการติดตามผู้สัมผัสเนี่ยได้มีการดำเนินการติดตามผู้สัมผัสเนี่ยให้ครบถ้วนนะครับทางด้านนี้แล้วก็นำมาในเรื่องของการผมใช้คำว่าหากมีอาการไข้นะครับทางด้านนี้ก็จะมีการเก็บนะครับตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการตรวจซึ่งอันนี้เป็นโปรโตคอลมาตรฐานนะครับทุกรายได้ดำเนินการนะครับพอจะบอกได้ไหมคะว่ากี่คนผู้ป่วยผู้สัมผัสนะคะแต่หลักการก็คือเมื่อไหร่ที่คนไข้อยู่เฝ้าระวังยืนยันว่าเป็นโรคติดเชื้อแน่นะครับตามหลักการของที่เราทำงานคือคณะของระบาดต้องลงไปหาผู้สัมผัสทันทีนะครับสัมผัสก็แบ่งเป็น2 อย่างคือสัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงแล้วก็สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงต่ำแล้วก็มีวิธีการเนี่ยก็คือคล้ายๆกันก็คือเอามาทำการตรวจเชื้อแล้วก็ติดตามต่อไปอีก14 วันครับอันนี้คือหลักการคร่าวๆนะครับขอบคุณค่ะท่านอธิบดีครับนั่นคือหลังจากที่เรารับข้อมูลว่ามีคนไทยติดเชื้อจากประเทศญี่ปุ่นครับตอนนี้ไปจะมีคำแนะนำสำหรับคนไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นยังไงบ้างหรือเปล่าครับในหลักการตอนนี้นะครับทางด้านนี้เราจริงๆเราสื่อสารพี่น้องประชาชนไปหมดแล้วนะครับก็คือว่าหลักของ universal precaution เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องนำมาใช้ปฏิบัติเข้าใจนะครับคำว่า universal precaution หมายความว่าเราต้องระมัดระวังตนเองนะครับเสมือนนะครับไม่ว่าจะเดินทางไปประเทศไหนหรือสัมผัสอะไรพวกนี้กับใครอ่ะนะครับทางด้านนี้นะครับเพราะนั้นนั่นก็หมายความว่าถ้าหากเราไปนะครับในพื้นที่ใดอันดับแรกก็คือท่านก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับอย่าไปใกล้ชิดกับคนป่วยนะครับถ้าท่านไปอยู่ในพื้นที่ที่เขามีประชาชนเยอะ
แออัดเนี่ยท่านก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เขาเรียกว่ายึดถือวิธีปฏิบัติอาทิเช่นล้างมือบ่อยๆนะครับอาจจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยให้เหมาะสมกับในเรื่องของสภาพความเสี่ยงนะครับทางด้านนี้หากไปในพื้นที่ที่เขามีผมใช้คำว่ามีการจำหน่ายในเรื่องของสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่าก็ต้องพูดยังไงว่าหลีกเลี่ยงหรือไม่ควรไปหลังนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นภาพโดยรวมมันจะเป็นวิธีที่ผมใช้คำว่าเรายกระดับนะครับในเรื่องของว่าถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยตื่นตัวแล้วก็ไม่ประมาทเนี่ยนะครับโอกาสในเรื่องของผมใช้คำว่าที่จะได้รับเชื้อหรือมีความเสี่ยงก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับทางด้านนี้ครับอาจารย์ค่ะอาจารย์คะคนที่ขับรถของเราอะค่ะที่รับนักท่องเที่ยวจีนที่ป่วยคือตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนเองก็เข้าสู่ระบบแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะหรือว่ากลับรักษาหายกลับบ้านอะไรปริยาค่ะที่อาจารย์บอกว่าคนขับรถรับจ้างเนี่ยค่ะที่เขาติดกับนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยแล้วนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มเนี้ยเขาอยู่ที่ไหนเขาเข้าสู่ระบบของเราแล้วหรือยังครับรายหนึ่งก็รับนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ป่วยหญิงนะครับจากหัวหินก็คือรายเนี้ยเกิดจากการที่เราติดตามมานะครับว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็มีอาการเล็กน้อยนะครับแต่เผอิญตรวจทางห้องปฏิบัติการเพราะนั้นเนี่ยเมื่อดูข้อมูลประกอบนะครับทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็ยืนยันนะครับว่าเป็นผู้ติดเชื้อนะครับตัวไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019นะครับส่วนอีกรายนึงที่เป็นรายล่าสุดเนี่ยเนื่องจากว่าเราเพิ่งรับเอาไว้เมื่อวานนะครับเพราะนั้นในหลักการก็อย่างที่นำเรียนไปเบื้องต้นนะครับว่าตัวผู้สัมผัสทุกรายนะครับก็มีความจำเป็นที่ต้องถูกติดตามในเรื่องของการมาดำเนินการนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานในเรื่องของการดำเนินการอยู่แล้วนะครับทางด้านนี้ครับค่ะที่ประเด็นค่ะขอคำถามสุดท้ายค่ะจากสำนักข่าวญี่ปุ่นทีวีอาซาฮีนะคะพอดีว่าอยากจะขอทราบข้อมูลรายละเอียดของเคสชาวไทยที่ไปท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นหน่อยค่ะพอดีว่าทางสำนักข่าวเนี่ยรวบรวมข้อมูลจากหลายๆประเทศมาคือทุกประเทศเขามีบอกชี้แจงรายละเอียดทั้งเพศอายุแล้วก็รายละเอียดคร่าวๆของการเข้าออกประเทศอะค่ะมีแต่ของประเทศไทยที่เราไม่มีข้อมูลรายละเอียดตรงนี้พอดีว่าเป็นสำนักข่าวญี่ปุ่นก็เลยสนใจเคสที่ไปญี่ปุ่นมาเป็นพิเศษยังไงรบกวนขอรายละเอียดของเคส2ท่านนี้หน่อยได้ไหมคะว่าไปเมืองไหนมาเดินทางเข้าออกไทยญี่ปุ่นยังไงบ้างอะค่ะขอบคุณมากค่ะอันดับแรกก่อนนะครับก็คือว่าในส่วนของข้อมูลของผู้ป่วยแต่ละรายนะครับในหลักการนะครับมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเพราะนั้นเนี่ยข้อมูลบางประเภทเนี่ยจะต้องได้รับความยินยอมในส่วนของทางผู้ป่วยนะครับในเรื่องของการเปิดเผยเดี๋ยวก่อนให้ผมจบก่อนนะครับในส่วนที่2นะครับผมก็ได้ข้อมูลไปนะครับว่าผู้ป่วยเนี่ยมีประวัติไปท่องเที่ยวนะครับที่ญี่ปุ่นแล้วก็กลับมาเพราะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีผลการตรวจยืนยันนะครับว่าเป็นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องมีการดำเนินการตามมาตรการก็คือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับประเทศญี่ปุ่นนะครับทางด้านนี้เพราะนั้นก็จะมีบางสิ่งที่อยู่ในระหว่างดำเนินการนะครับทางด้านนี้ครับอาการมาออกมาป่วยที่ไทยหรือที่ญี่ปุ่นนะคะขอโทษทีค่ะไม่บอกไม่ได้เหมือนกันหรอคะรู้ป่วยยืนยันแล้วกันนะนะทางด้านนี้นิดหนึ่งนะครับค่ะอาจารย์นิดนึงค่ะอาจารย์พอดีเห็นท่านรองนายกพูดเมื่อเช้าว่าอาจจะมีการประสานไฟลท์เป็นไทยแอร์เอชไทยไลออนแอร์ที่จะไปรับคนจากจีนกลับมาเพิ่มเติมด้วยค่ะตรงนี้มาตรการเฝ้าระวังเราจะเหมือนกับเฝ้าระวังล็อตแรกที่กลับจากอู่ฮั่นหรือเปล่าคะหวังว่ารอให้ถึงเหตุการณ์นั้นก่อนเถอะครับนะใจเย็นๆครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณท่านสื่อมวลชนทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะก็พรุ่งนี้ก็จะมีการแถลงข่าวที่เดิมนะคะ 11:00 น.ค่ะขอบคุณค่ะ